สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดชีวิตของอดีตนักร้องดังอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเอกพจน์วงศ์นาคเจ้าของบทเพลงฮิตติดหูมากมายปัจจุบันอายุ52ปีแล้วและนอกจากงานในวงการแล้วเจ้าตัวยังเคยลงสมัครรับเลือกตั้งในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีบ้านเกิดและได้รับเลือกตั้งโดยชนะทั้งนายชูชีพหานสวัสดและนางวานีหานสวัสดสส.เก่าเจ้าของพื้นที่ยาวนานซึ่งทำให้เอกพจน์ได้กลายมาเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่ได้เป็นสส.จากนั้นเอกพจน์ได้ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรีที่สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล่าสุดเอกพจน์ก็ได้มานั่งพูดคุยเล่าเรื่องราวมรสุมชีวิตผ่านรายการคุยแซบโชว์ทำให้ต้องเร่งงานเพราะป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 2-3 ปีด้วยความที่เริ่มบวมขึ้นที่คอจนกระดุมเสื้อติดไม่ได้เริ่มแน่นก็ให้คุณหมอตรวจดูก็ผ่าเอาชิ้นเนื้อมาตรวจซึ่งก็พบว่ามีเชื้อมะเร็งก็รักษาหายให้เคมีบำบัด12ครั้งและต้องระวังเพราะว่าเวลาเราให้คีโมมันจะมีผลข้างเคียงทำให้ภูมิต้านทานต่ำโอกาสที่จะได้รับเชื้อหรือโอกาสที่จะป่วยอย่างอื่นมันค่อนข้างจะรวดเร็วซึ่งคุณหมอได้เผยถึงสาเหตุของการเกิดมะเร็งว่าปกติตนพักผ่อนน้อยค่อนข้างเป็นคนเครียดซึ่งอาจจะเกิดความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวเกิดขึ้นได้สำหรับผู้ชายที่อายุ 35-50 ปีก็ต้องคอยตรวจและเมื่อถูกถามว่ากลัวตายไหมเจ้าตัวก็ตอบว่าไม่กลัวตายแต่กลัวที่จะจากคนที่เรารักคนที่ผูกพันเป็นห่วงคนข้างหลังมากกว่าตอนนี้หายหมดแล้วช่วงแรกๆมีไปพบคุณหมอ3เดือน6เดือนและ1ปีซึ่งตนเคยคิดว่าการเป็นโรคนี้เหมือนเป็นกรรมช่วงหนึ่งคนที่เป็นมะเร็งเขาบอกว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมก็ต้องยอมรับสภาพไปแต่ที่ทำให้ผ่านมาได้เพราะคนที่อยู่ข้างตัวเราท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ